แชร์ว่าณเดชน์ยายากอดหอมไม่แค่สื่อเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่บินลัดฟ้าจัดงานแฟนมีตติ้งที่มะนิลาเป็นครั้งแรกสำหรับคู่รักสุดฮอตณเดชน์คูกิมิยะและยายาอุรัสยาที่ก่อนหน้านี้เดินทางไปถึงฟิลิปปินส์โดยสวัสดิภาพท่ามกลางการต้อนรับที่อบอุ่นจากแฟนคลับงานนี้ทั้งคู่ไม่พลาดทยอยส่งภาพบรรยากาศความหวานระหว่างซ้อมก่อนขึ้นเวทีมาฝากแฟนๆกันด้วยทั้งคู่นั้นได้โพสต์ภาพคู่กับแฟนหนุ่มผ่านทาง Instagram เป็นภาพบรรยากาศตั้งแต่ตอนลงเครื่องพบเจอแฟนๆภาพร้องเพลงและจับมือกับแฟนสาวทำเอาแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์ส่งอีโมจิรูปหัวใจให้รัวๆล่าสุดณเดชน์และยายาก็ได้เดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็มีแฟนคลับไปรอต้อนรับอย่างอบอุ่นและช็อตหวานที่แฟนๆถ่ายได้มานั้นเป็นโมเมนต์ที่ณเดชน์และยายาจะแยกย้ายกันกลับบ้านซึ่งณเดชน์ได้จุ๊บไปที่หัวของยายาแบบอ่อนโยนมากๆและดึงยายาเข้ามากอดก่อนแยกกันบอกเลยว่าน่ารักสุดๆท่ามกลางชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างมากขอขอบคุณข้อมูลจาก realhomelife.info ขอบคุณค่ะ